สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในท็อปบ่ายสามนะคะมาดูความคืบหน้าของข่าวสารบ้านเรากันต่อนะคะนายยุทธรัฐมนตรีไปถึงที่ญี่ปุ่นแล้วเราทราบตั้งแต่ตอนเที่ยงน,นะคะก็เข้าที่การประชุมนิกเอกฟอร์ัมแล้วก็พบกับนายกข,ของญี่ปุ่นค่ะนายยุทธรัฐมนตรีนั้นได้ขึ้นแสดงปราธกถาวันนี้เมื่อตอน13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่รุงโตเกียวญี่ปุ่นนะคะนายกุรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในการประชุมนิกเอกฟอรัมครั้งที่27ค่ะ สรุปใจความได้ว่าไทยกับญี่ปุ่นเป็นมิตรแท้เสมอมาต่างมีการเยือนซึ่งกันและกันนะคะซึ่งความสัมพันธ์และเป็นมิตรภาพอันดีงามมา135ปีมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันและเป็นคู่ค้าสําคัญโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะั้นสําคัญเป็นลําดับที่2องการค้าการขายนั้นมีมูลค่ามากมายมหาศาลมาตลอดเวลาหลาย10ปีนายร,รัฐมนตรีพูดถึงไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกซึ่งญี่ปุ่นเป็นสมาชิกที่แข็งขัน นายกเชื่อว่าโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายการเข้าร่วมประชุมในเวทีแห่งนี้ทำให้มีการแบ่งปันมุมมองของไทยรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคเอกชน นายยุทธินได้พูดถึงการฟื้นฟูเศษรษฐกิจที่ต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับการสร้างส,างสมดุลของสรพพสิ่งไปสู่ความยั่งยืนการแบ่งปันมุมมองของไทย3ส,สิ่งที่เชื่อว่าอาเ,อเซียนั้นจะร่วมกันทําเพื่อก้าวข้ามสถานการณ์ปัจจุบันสันติภาพและความมั่นคงจะบังเกิดโดยจะต้องมีการเจริญเติบโต,ตทางเศษรษฐกิจที่เปิดกว้างครอบคลุม มีความจำเป็นจะต้องเตรียมคนและโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบการเงินโดยเฉพาะนายุรลมตรีนั้นได้เปิดเผยได้พูดถึงเรื่องหัวข้อหลักคือการเปิดว้างในความสัมพันธ์ที่ไทยจะผลักดันในการหาหลืือ FTAAP โดยคำนึงถึงประเด็นการค้าและการลงทุนใหม่ๆทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมค่ะ นอกจากนี้นายุรัตนตรียังพูดถึงการเชื่อมโยงกันในทุกมิติแล้วการสู่สมดุลเพื่อให้มีการครอบคลุม,มนะคะแล้วก็ไทยเสนอให้มีการรับรองเอกสารระดับผู้นําที่ชื่อว่าเป้าหมายกรุงเทพโดยพูดถึงเศรษฐกิจ BCG เอกสารที่จะวางรากฐาน a อเปด้านความยั่งยืนที่ครบถ้วนสําคัญที่สุด ซึ่งการฟื้น,นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดนั้นเป็นความสําคัญที่ต้องร่วมมือกันแล้วก็เริ่มกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม E ีวีและเล่นสร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านขณะนี้ไทยนั้นมีเรือ E ีวีอัจฉริยะอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อที่จะลดการภาวะสิ่งแวดล้อมอันเป็นพิษนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของอานายรัฐมนตรีที่ประชุมนิเคอีฟอลัมเราก็ได้ปาฐกถาเกี่ยวกับเรื่อง การสร้างสิ่งที่สมดุลสิ่งใหม่ต้องสมดุลและโลกในยุคหลังโควิดนี้เนี่ยเราต้องมาเิญกับสถานการณ์ท้าทาทยต่างๆความสัมพันธ์และการร่วมมือน,นั้นคือสิ่งจําเป็นที่สุดค่ะอันนี้ก็สรุปมาให้นะคะชวนทางด้านก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่นายรัฐมนตรีจะไปญี่ปุ่นที่เป็นประเด็นร้อนและไวรัลกันมากเลย,ยก็คือคําพูดของนายก แต่ว่าตัดท่อนไปที่ไม่เต็มเอาไปฉบับไม่เต็มก็เลยทําให้คนคนมีความคิดเห็นไปได้ว่านายกเนี่ยพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยแบบตลกเอาฮาไม่จริงจังเลยอะ่ะแล้วก็ทําให้คุณหญิงสุดารัตเออยใครต่อใครเออยออกมาหัวเราะหัวใครในายกรัฐมนตรีเห็นเล่นเป็นตลกคราวนี้เป็นคราวของคิวของคุณหมอชลานานคุณหมอชลานานบอกว่าเรื่องที่นายกพูดน่ะ เรื่องวิถีการขับขี่ปลอดภัยอ่ะที่ว่ารถติดมันก็ดีอย่างนะอุบัติเหตุน้อยไม่ตายเพราะรถมันวิ่งเร็วไม่ได้คือถ้าเอาแค่นี้ไปเนี่ยคุณจะเห็นเป็นเรื่องหัวเราะหัวใคร่ตลบโปกฮ่าแต่ถ้าหากคุณเอาตรงนี้ไปอย่างเดียวเนี่ยแล้วไปวิพากษวิจารเนี่ยไม่หมดไม่ครบเนี่ยก็ถือว่าอืมไม่ไม่ให้ความยุติธรรมกับนายกรัฐมนตรีคุณชนันต์บอกว่านายกเนี่ยมีความเห็นในมุมที่ทุกคนคิดไม่ถึงว่านายกจะพูดออกมาเช่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตลกหรืออะไรก็ตามทีบางครั้งการพูดเรื่องแบบนี้จะต,ตลกไม่ได้ทัศนะแบบนี้มันตลกไม่ได้ในฐานะที่คุณหมอชุลนานบอกว่าเขาเป็นประชาชนเป็นตัวแทนประชาชนเขาอยากจะบอกกับนายกว่าผู้นําประเทศเนี่ยก่อนจะพูดอะไรต้องคิดต้องอยู่บนพื้นฐานที่ประชาชนรับได้ เว้นแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้นําแต่เป็นตลกคาเฟ่อันนี้จะพูดอะไรก็ได้แต่ผู้บริหารประเทศชาตินั้นพูดตลกแบบนี้ไม่ได้คนทุกฟังแล้วเขามองด้วยความสงสารรันทตสมเพศว่าผู้นําของเราเป็นอย่างนี้หรือก็ออกมาดิสเครดิตนายกรัฐมนตรีจับนิดจับหน่อยจับหน่อยจับนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละทีนี้เราไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสัญญาเดินรถไฟฟ้าวันนี้ที่ห้องประชุมสภาซึ่งมีการประชุม,มนะคะ คุณชวนเป็นประธานแล้วก็เป็นวาระกระทู้ถามสดทิวาจาประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสอสอกทอมพักเพื่อไทยสอบถามผลเอกอนุพงศ์ต่อการแก้ไขปัญหาการเดินรถไฟฟ้า BTS ค่ะรวมถึงการต่อสัญญาสมปาารถรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายผลเอกอนุพงศ์ก็ออกมาตอบกระทู้สดต่อที่ประชุมสภาว่าเรื่องนี้ พลเอกอนุพงศ์และครอรมอไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจต้องให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้ตัดสินใจและเสนอแนวทางส่งไปยังครอรมอส่วนกรณีที่มีการลงนามสัญญาจ้างการเดินรถไฟนั้นไม่ใช่การให้สัมปทานแต่คือการหาผู้รับจ้างเดินรถซึ่งกฤษฎีกายืนยันว่าเมื่อลงนามแล้วมีผลถูกต้องแต่ผู้ที่ทำเรื่องดังกล่าวจะผิดหรือถูกไปสืบสวนกัน ตอนนี้คอรมอไม่มีการลงมติใดๆ พลเอกอนุพงศ์ก็ตอบกระทู้สดด้วยว่าจาว,ว่าเรื่องนี้ต้องถามกทมผู้บริหารที่เข้ามาใหม่รวมถึงสภากทมที่มาใหม่ซึ่งเชื่อว่ามีความตั้งใจในการบริหารดีที่สุดในการกําหนดแนวทางส่วนตัวพลเอกอนุพงศ์นั้นไม่มีอํานาจที่จะไปร่วมแต่กํากับได้ว่าต้องอยู่บนผลประโยชน์ประชาชนดังนั้นผู้บริหารและสภากทมต้องทําตามหน้าที่และแจ้งมายังคอรมว่าทําได้หรือยุติเรื่องส่วนเรื่องที่คอสอชอทำมาน,นไม่ต้องสนใจ อันนี้แหะค่ะก็เป็นเรื่องที่กรทมจะต้องดําเนินการนะ,ะแล้วก็ส่งเรื่องไปยังคอรอมอค่ะทีนี้คราวนี้มาถึงเรื่องของน้ํามันแพงแล้วล่ะค่ะน้ํามันแพงทั่วโลกนะคะแต่คุณอักขระเดชวงพิทักษโรสสอสราชบุรีประชาธิปัตย พูดถึงกรณีสพุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานไม่มาตอบกระทู้ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องนโยบายชดเชยราคาน้ํามันให้กับประชาชนและกระทู้เรื่องปัญหาการกำหนดสัสดส่วนกรรมการบริหารปรตทซึ่งมีผลกระทบต่อนโยบายดูแลน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับประชาชนเขาบอกว่าการตั้งกระทู้ของสสนั้นยื่น